เรื่องยาเสพติดผมคิดว่าเป็นเหรียญด้านเดียวกับปฏิรูปตำรวจหลายครั้งหลายหนก็คือมันก็คือการวนของคือการที่ยาเสพติดเนี่ยของมันจะถูกได้ขนาดนี้ได้เนี่ยอันนี้ต้องถามพี่ชูวิทย์กับถามรังสิมันโรมมันคือการวนของออกก็คือของมันไม่มีต้นทุนของมันไม่มีราคาจับได้มาแล้วก็วนจับพอจับเสร็จได้ปุ๊บก็ได้เขาเรียกว่าอะไรค่านำจับใช่ไหมแล้วผลกระทบมันก็จะกบไปมาลงกับลูกหลานเรานะทำให้ลูกหลานเราต้องไปอยู่ในคุกมันเอาความรุนแรงแก้ความรุนแรงอ่ะเราลูกหลานเราเนี่ยอยู่ในคุกมากที่สุดในอาเซียนเพราะเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดยาเสพติดกับปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นเหรียญเดียวกันถ้าเกิดคุณคิดว่าจะแก้ที่ยาเสพติดกฎหมายหนักๆเอาให้ติดคุกติดคุกติดคุกอย่างเดียวแต่ตำรวจคือคนที่ต้องป้องกันประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรยาเสพติดแล้วมันจะจบได้ยังไงมันไม่มีวันจบสิ้นอยู่แล้ว